โอเคครับต่อไปแล้วก็มุ่งหน้าสู่ถ้ำไดกุกันมาถึงแล้วเข้าไปเลยครับถ้ำไดกุสิอะไรรออยู่แม่งเอ้ยสำเร็จนรกแตกกูก็เลเวล9นะกูจะเข้าเลเวล11ได้ป่าววะจะลองดูดีมั้ยเนี่ยเพราะว่าเราผ่านระดับง่ายมาเยอะแล้วจะเอาระดับยากดูบ้างมั้ยอ่ะเอามั้ยลองขอลองหน่อยกูเลเวล9อ่ะดูดิกูจะผ่าน11ได้มั้ยกูไม่รู้หรอกต้องลองมาอัปเกรดความยากกันหน่อยครับถึงแม้ตอนแรกกูจะตายแล้วเหอะWhite Crush Poison Fly โอ้โหเอ้กริ่งครับยังไหวอยู่เว้ยมาดิว้าผลของการอัพสตริงมาเนี่ยแม่งตีศัตรูตายโดยที่เรายังไม่เสียเลือดเลยเนี่ยแหละเยี่ยม White Crush Poison Fang ตบร้อยชิลมากโอ้โหไม่ก็ไม่ยากขนาดนั้นนะเข้ามามาต้องอยู่ในราบเดียวกันมาด้วยกันดี White Crush Poison Fang ไปโอ้โหเป็นไงล่ะไม่เสียเลือดแม้สักหยดเดียวครับมากูเรียนรู้วิธีแล้วเพียรอมาแน่มาไม่หมดเร็วตามมาเร็วตามมาโอเค White Crush Poison Fang โอ้โหเงี้ยกูเริ่มโปรแล้วครับนะมาตบ White Crush ตบอีกตบเราตบดิเออแม่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเทพขึ้นมาบ้างแล้วนะมีสเต็ปมีชั้นเชิงบ้างแล้วแต่ของเพิ่ม SP ก็จะหมดเนี่ยสงสัยต้องไปหาซื้อหน่อยแล้วพอเติม SP เนี่ยจำเป็นมากครับผมใช้บ่อยมากมารอมาครับมา White Crush Poison Fangโอ้ยเอ้ยใครหมดครบ3สกิลแม่งตายหาโดยที่แม่งไม่แตะผมสักครั้งรู้สึกว่าเทพมากเลยตัวเองแม่งแจ่มจริงถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้เทพแห่งหอกจุติแล้วเปลือง SP นิดหน่อยแต่ก็ไม่เสียเลือดเลยและที่แจ่มมากนี่กับป่าป่ะใช่ไหมเห็นมันบอกว่ากับป่าอยู่มึงกับป่าป่ะเนี่ยมึงมีชื่อบอกอีกตามมาดิกับป่าจริงด้วยมาตามมาเลยโอ้แม่งมา White Crush Poison Fang โอ้ม Double Strike เฮ้ยตี White Crush เรียบร้อยครับกูโปรแล้วตอนนี้โชว์ต่อเลยยังไงล่ะเลือดเต็มครับผ่านตรงนี้โดยที่เลือดเต็มบอกแล้วกูไหวก็คือไหวครับเฮ้ยเพลงมันเลยจะบอสแล้วจะบอสแล้วกับป่าคลั่งเอาคลั่งมาดิคลั่งก็มาตบกูดีมั้ยอยากรู้ว่าคลั่งแค่ไหนเหมือนกันมาดิมาคัมออนแหมไม่ได้แดโอ้รู้แม่งปลาใหญ่วิ่งมาโอเค White Crush Poison Fang Shadow Strike กูแม่งคลั่งจริงเว้ยอึดเหมือนกันนี่ว่าตายไป1ตัวเว้ยเอาคลั่งจริงเอาเหรอ White Crushเรียบร้อยบิชโจนึกว่าแน่เอาอีกแล้วครับนะได้เว้ยเอาเตะตัดก่อนเดี๋ยวรอแป๊บเอาผ่านแล้วเหรอเฮียอะไรเนี่ยเกรด SS สิครับเฮ้ยเดี๋ยวของขวัญเดี๋ยวพึ่งเชยเดี๋ยวเอ้ยเก็บทันอยู่อย่าพึ่งเออได้ของขวัญโอเคได้ของครบหมดก็ออกครับอ๋อจะนั่นเจียนเดะไปเอาลืมเรียกคู่หูเออไว้กูว่าทำไมแม่งไม่อยู่กรรมเรียกโยชิสเนะมาดิเออแม่งเฮ้ยลืมไปเลยถ้าเกิดอัพพวกนี้แล้วมันจะทำอะไรได้อัพเกรดลองดูไหมเออเพิ่มของขวัญหน่อยว่าของขวัญนะอ๋อจะเป็นการเพิ่มขั้นไปเรื่อยแล้วมันก็จะได้สกิลดีขึ้นเรื่อยอะอ๋อต้องผ่านเงินอ๋อถ้าเอาไปสักพักแล้วก็จะมีต้องผ่านเงื่อนไขด้วยเฟรนด์ชิพเปเปอร์แบ็กนี่โอเคไม่ใช่จะเพิ่มได้ครับเพราะว่าเราต้องผ่านเควสด้วยถึงจะเพิ่มของขวัญอัปเกรดระดับได้โอ้ไม่ธรรมดาตอนนี้เราผ่านดันเจียนผ่านภารกิจโอเคคารุมาโศกเศร้าที่ขี้ไข่งาฮาระกับป่าที่ขี้ไข่งาฮาระขี้ไข่งาฮาระอ๋อเราต้องมันอยู่ในนี้เหรออ๋อเราต้องหากับปะ
กับป่าที่ใครฮาระออกพวกมึงนี่หว่างั้นก็จัดเลยแล้วกันมาวายคราฟใช่จริงด้วยครับเราต้องฆ่าพวกนี้มันมีเควสที่เราต้องจัดการพวกตัวธรรมดาที่อยู่ข้างนอกด้วยไม่ใช่จัดการแค่ไดเจียนอย่างเดียวโอ้โหเอยโยชิตื่นเน็กกูโหดเว้ยวายคราฟพอยซันโอ้โหฮะเสร็จแล้วเหรอขับไล่กับป่าได้แล้วแต่ว่ายังมีเควสอีกอันนึงที่กับป่าที่ใครงานละยังต้องทำอยู่โอเคงั้นก็จะกลายครบอืมอะไรวะเนี่ยวายชัดทีเดียวตายกูเก่งไปใช่ไหมโหเซ็งมากเฮ้ยเดี๋ยวตัวที่อะไรเนี่ยกูเพิ่งสังเกตปีศาจกำแพงเวสโอ้โหพอเวส30ทุยไม่ยุ่งเวส30ทุยพอยซันแฟงเออเอาเดมวายครัสเออทีเดียวตายหมดเลยเฮ้ยได้หอกแล้วเว้ยกูเห็นแล้วกูได้หอกแล้วไอ้ตีธรรมดาบ้างวายทรัสเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับใจโอ้ใจเย็นครับโว้ยอีหานี่ตบกูทีเดียวตายอีเวนกูระวังแล้วไอหาแม่งตีช้าจริงแต่ตีทีกูตายไอเวนนี่แต่มันตีช้าครับผมน่าจะพอหลบได้อยู่เวนไอเวล30เนี่ยตามกูจังเลยกูไม่มีใครกับมึงบิดเอ้ยกระปะเอ้ยพอดีอุ้ยเวนี่หัวเสียทุกทีแต่แล้วใช่ไหมได้แล้วกับแล้วก็มีอามะงาเอรุที่ต้องจัดการอันนี้ตัวอะไรอ่ะชื่อดูชื่อด้วยมึงนี่เองอามะงาเอรุงั้นจัดเลยครับกูหาตั้งนานว่าใครว่าอามะงาเอรุมึงนี่เองโหแล้วเราได้ค่าเพิ่ม SP มาเพียบเลยนี่หว่าน้ำยาเพิ่ม SP เพียบใช้ไปเลยครับแล้วก็จัดการอามังไงเอลุอีก5ตัวอามังไงเอลุมาคัดแล้วก็พอยซันแฟงตอบอีกเรียบร้อยไหมโอเคทีเล็กก็เหลือดารุมะโศกเศร้าใช่เหลือแค่ดารุมะโศกเศร้านอกนั้นก็เป็นเควสที่จะมุ่งหาอ่ะนี่บ้านดารุมะโศกเศร้าชัวร์เลยเนี่ยตัวไหนมันโศกเศร้าตัวไหนมันนั่นวะอันนี้ไงดารุมะโศกเศร้าอีมึงนี่เองจัดการตัวเล็กทีเดียวก็จบแล้วเนี่ยเนี่ยว้าวอีกโอ้ยเอาตัวเล็กไปเอาตัวใหญ่เรียบร้อยตอนนี้ก็ได้ครบแล้วเควสพอโยชิเนะพอ เราเสร็จเควสแล้วเราก็ไปก็ได้ละทีนี้ก็ไปเหลือแค่รายงานท่านหญิงชิซุกะรายงานโยชิสึเนะแล้วก็มุ่งหน้าที่จุดพักที่ใครงานละโอเคงั้นเราหาจุดพักที่ใครงานละมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โอเคจุดพักอยู่ข้างล่างนี่เราต้องเข้าไปในนี้จุดพักที่ใครงานฮาระระหว่างทางทำเควสมาอย่างเยอะเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปที่เมืองเดิมครับโอกิงาชิมะไอสักอย่างเนี่ยแล้วก็ไปส่งเควสที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างทางที่มาเพียบเลยนะบอกตรงมีคัตซีนด้วยพวกเธอกำลังมองหาอะไรอยู่เหรอมีสิ่งใดต้องการขายวิดีลับต้องการซื้อก็มาถูกที่แล้วราคาถูกผ้าอ๋อนี่มึงคือร้านขายของแล้วโอเคแจมมีขวานขายกูป่ะนี่ก็วอนขวานมากร้านค้าในจอนมิโลคุเรียบร้อยครับโหเคลียร์ภารกิจได้สำเร็จอย่างมากมายทำภารกิจได้มากมายทุกๆ10ครั้งท่านทำภารกิจได้รางวัลตอบแทนมากเพียบเลยใช่ไหมตอนนี้แล้วก็ไหนมึงใครเดี๋ยวมิโลคุว่าไงจะมาซื้ออะไรงั้นเหรอมีไม่ภารกิจอะมีอะไรคำสั่งอพยพต้องมาบอกพวกมึงเหรอก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละแต่ว่าผมยังเปิดร้านตอนนี้ไม่ได้อะฮะคนยังเยอะใช่ไหมมิราคุซังรู้จักกันอีกเฮ้นั่นมันท่านหญิงชิซุกะนี่นะดีจังที่ได้เจอท่านโยชิซึเนะซังก็อยู่ด้วยเหรอหรือว่าทั้งสองคนมาปิกนิกที่โอนิชิกะชิมะกันล่ะดูหน้ากูมาปิกนิกกันหรือเปล่าท่านชิซุกะนี่ออกจากบ้านเนี่ยพูดได้หน้าตาเฉยจริงกรรมแล้วก็เดินทางตั้งไกลออกมาเพื่อหาท่านหญิงเนี่ยนะไม่คิดเลยว่าท่านหญิงคิดสุกาจะกล้าทำอะไรแบบนี้ด้วยนี่มีโคซังมันไม่ใช่เรื่องตลกสักหน่อยนะตอนนี้เทพสูรหายตัวไปแล้วนะเทพสูรเหรอมีเทพสูรฟื้นคืนชีพขึ้นมาที่โอนิกาชิมะและเห็นมันครั้งสุดท้ายว่ามันบินไปที่ซากุระชิมะซากุระชิมะงั้นเหรอหรือว่าจะเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนเมื่อก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวนะพวกเทพอสูรนี่มันไม่ใช่แค่พวกอสูรโบราณเท่านั้นหรอกเหรอจะบอกว่าเรื่องเล่าต่อกันมาเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรออใช่แค่พวกนั้นมันเป็นป่าจริงนะช่างเหอะยังไงก็ขอบใจนะที่ช่วยเหลือพวกเราตัวเบล่มเลยบองตรง
น่าทึ่งจริงๆไม่คิดว่าจะโชคดีได้รับคำขอบคุณจากท่านหญิงมาก่อนเลยเนี่ยยังไงก็รักษาตัวเองให้ดีด้วยนะมิโลคุใช้คำพูดให้สุภาพกว่านี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็โดนตบละค่ะเอ้ยขอประทานอภัยด้วยครับท่านหญิงตอนที่พวกเราเดินทางไปรักษาผู้ที่เสียหายนั่นเพราะได้เจอผู้หญิงคนนึงมันมีผู้หญิงคนนึงที่อยู่ข้างในไม่รู้มันทำอะไรแล้วก็บอกให้มันหนีไปใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งใช่เธอมีผมสีบอลและอยู่ใกล้ๆกับผนึกนั่นดูเธอจะล่าเริงมากด้วยพอมาคิดๆดูแล้วเธอทำไงถึงขั้นถึงขึ้นไปที่สูงมานั้นได้กันนะเราไม่ได้ถามอะไรเลยอ่ะเธอเราก็ไปเจอเธอแบบบังเอิญไม่รู้ว่าเธอทำอะไรไม่แน่เธออาจจะเป็นตัวบังการแบบว่าคิดผ่านแล้วอาจจะเรื่องพลิกล็อกก็ได้ครับนะแปลกจังเลยนะน่าจะเป็นเพราะคำสั่งพยพนั่นแหละมั้งพ่อแม่ของเธออาจจะไปมาหลบภัยที่โอนิกาชิมะก็เป็นได้ก็อาจจะเป็นงั้นแหละมั้งมันก็ห่อหมกตลอดเลยเนาะโอเคเท่านี้ก็ดีครับแล้วก็ส่งเควสได้ใช่ไหมเดี๋ยวชิตเนะมีอะไรกันเหรอก็เควสอะไม่คิดว่าท่านจะหนีออกมาแบบนี้ให้ตายสิท่านหญิงชิซึกะคิดอะไรกันอยู่ทำไมถึงได้ออกเดินทางข้างนอกคนเดียวกันนะเจ้ารู้ไหมว่าเธอออกเดินทางจากเอโดะจะมาถึงโอนิกาท่านอาจจะไกลนะจากเอโดะเลยแหละอาจจะเป็นอันตรายก็ได้จริงจริงแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นไรสักหน่อยฉันเลยจังบ่นจังเลย แต่ว่าการออกเดินทางเพียงคนเดียวมันไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยไปตลอดนะคะทั้งโจรทั้งอสูรและก็พวกต่อต้านโชกุนถ้าพวกนั้นรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงที่ก็เกิดอะไรขึ้นกับท่านกันคิดหน่อยสิคะท่านหญิงชิซึกะท่านรู้หรือไม่ว่าข้างนอกอันตรายขนาดไหนแล้วคิดถึงเนี่ยจังเธอน่าจะคิดเรื่องเราสู้ตลอดเลยตัวข้าและท่านนั้นต่างกันข้าย่อมรู้ดีข้าเป็นนักรบโชกุนตระกูลคางูระเพราะฉะนั้นหน้าที่ของข้าคือต้องไม่ให้ท่านได้รับบาดเจ็บแม้แต่เล็กน้อยกูผิดไหมเนี่ยนั่นไม่ใช่เหตุผลนั่นไม่ใช่เหตุผลเลยนะยิ่งคิดจะได้จังยังไงข้าก็ต้องขอบใจฟ้าที่ยังมีตาให้ยักษ์เช่นเจ้าแบงโกจังค้นพบตัวท่านหญิงและปกป้องท่านได้ไว้ถึงแม้ตอนนี้จะไม่เป็นแบบนั้นแต่ไม่แน่ว่าเขาคิดจะทอดทาร่าท่านหญิงก็เป็นได้เอาไม่ไว้ใจกูอีกได้กูงอนเลยนี่ชิเนจังเป็นกุจังสามคนดีจริงนะได้พูดสั้นกี่ครั้งฮะไม่ฟังเหรอโอเคนะเถียงกันไปแล้วสาวๆทั้งหลายนี่ก็คุยกับท่านหญิงชิซึกะบ้างครับคู่หูเวลอัพแน่มีอะไรเหรอก็ภารกิจน่ะเกาะนิชิมาชิมะที่คุ้นเคยท่านรู้สึกเป็นไงบ้างแบงโกจังซังเกาะก็โอเคนะท่านที่เกาะนิกาชิมะเป็นเกาะที่สวยงามมีชีวิตชีวามากแท้แต่กลับมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเสียได้ถึงอย่างนั้นพวกเราที่เป็นมนุษย์เลยยากต้องร่วมมือกันนะโอเคเพื่อนำเกาะนิกาชิมะที่เราจะกลับมาอีกครั้งให้ได้ถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากขออาศัยที่สักพักมาเราร่วมมือกันครั้งแรกฉันได้มาที่นี่แต่ฉันกลับรู้สึกผูกพันที่นี่อย่าบอกไม่ถูกใส่ทำไมกันนะมีปริศนาซ่อนเล้นอยู่อะแม้กูจะสั่งท่านก็เหมือนกันเราเพิ่งเจอครั้งแรกแต่รู้สึกว่ามีเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่หายแล้วมันมีพล็อตลับหรือเปล่าวะโอเคสถานะเรียบร้อยงั้นก็ชิซึกะตรวจสอบให้ดูหน่อยมีเพียบเลยเก็บมาได้เพียบเลยแน่ตรวจสอบให้หมดเลยเอาไปหมดเลยโหแม่งมีเพียบมากกูตรวจสอบให้หมดเลยอ่ะรวยอยู่แล้วตรวจสอบให้หมดไปมาดูซิว่าได้อะไรบ้างตรวจสอบอาวุธหายากยามาเนโกทวินเบลดนี่หายากโอ้โหหายากถ้าจะหายากจริงครับพลังโจมตีมันโหดมาก 57-60 ดาบที่มีน้ำหนักเบาและออกแบบมาใช้ในการฟันที่รวดเร็วว่ากันว่าสามารถฟันโดยที่ศัตรูไม่ทันได้หายใจไม่ทันได้ป้องกันเลยมันเร็วขนาดนั้นเลยนะต่อไปไม่ได้ธนูด้วยเหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีอาวุธธนูด้วยแต่พลังโจมตีก็ค่อนข้างแรงเลยเนี่ยธนูขนาดเล็กที่ดูอย่างกับเป็นของเล่นมันน่าจะออกแบบมาใช้กับเด็กซะมากกว่าถ้าใช้แรงเดียวมากไปจะพังได้โอเคเฟรมสุเกดาชิอันนี้เคยได้แล้วเอาระดับยอดเยี่ยมด้วยนะ9-54แล้วก็ธนูอีกอันนึงธนูอันเดิมครับ 57-64 โหจีโซทาลิสแมนคาถารูปปั้นศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์สำหรับช่วยเหลือผู้คนในการเดินทางเน่ต้องนี่นิฮอนโก 79-88 นี่แหละอาวุธที่ผมรอมานานครับหอที่ดูหรูขึ้นนะไม่ใช่แค่หอให้แค่ไอ้คมแหลมกระจ้อยลอยอันนี้แม่งมีคมครับมันจะเป็นกวนอูทันทีแล้วทุย1ในหอของ3จักรพรรดิมีความยาวผิดปกติมีสีเข้มที่ดูคล้ายจะเป็นรอยสักมากกว่ารอยแกะสลักโอ้ปกติแล้วมันจะถือด้วยผู้เชี่ยวชาญในการใช้หอในรู้สึกน่าสงสัยหอก3จักรพรรดิโฮลีเชียดแหลมเป็ดโนราทวินเบลดโอเคอันนี้เจอแล้วเฟรมสุเกดาชิอีกอันนึงโอเคสโตนแบททูแอคขวานที่ผมอยากได้ก็ได้เหมือนกันครับขวานถ้าออกมาอย่างง่ายๆโดยใช้หินเป็นส่วนประกอบหลักมันจะใช้ป้องกันตัวจากกระสุนหรือแม้แต่งานตัดไม้ก็เช่นกัน
สวยเหมือนกันนะขวานแต่ว่าหอกผมแม่งหรูกว่าเลยว่ะติดใจหอกเมื่อกี้มากเลยพายสเต็ปโอ้เป็นคาถาที่ค่อนข้างจะสีมรกตเลยเนี่ยสีเขียวสวยสดมากครับไม้ท้าเกิดจากธรรมดาดูบอบบางหมอบมือใหม่กำเฟรมสุเกดาชิอีกแล้วได้เยอะมาเฟรมสุเกดาชิหมดแล้วเหรอโอเคครับผมนะผมรู้แล้วผมจะใช้อะไรนะกูนี่กดใช้เลยมาย้ายเสียเวลากดใช้เลยนี่โฮโกนี่หอยหอก3จักรพรรดิโฮลีเชียดโยชิเจเนอัพเกรดด่วนเลยครับอีหนูเอ้ยเติมพลังอาวุธเลยเอานี่หอกมานี่โฮโกพลังโจมตี88เกรด25มาดาบผมไม่ใช้อ่ะเสริมไปเลยแล้วกันได้อยู่ป่ะโอ้ถึงเว้ยโอ้โหโอ้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 นี่โฮโกโอ้ชิบหายแล้วทางขอแม่งจะดีโคตรเอ้ยใจเย็นครับเย็นเฮ้ยโอ้โหถึงเวลอะไรเลยวะน่ะถึงเวล10พลังโจมตี102นี่แหละโอเคพอเลิกเก็บของดีๆไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งใช้กดขีดจำกัดอาวุธและกูแน่นอนครับว่ากูอัพสเต็งนะโคตรเทพหอครับตอนนี้นะนี่หอนี่ฮอนโกครับไหนเดี๋ยวขอดูใกล้ๆขอดูใกล้ๆเนี่ยโอ้โหนี่ฮอนโกโอ้ขอแฟนเกิลนิดนึงเออมันเทสัสๆแลมเป็ดนี่อ๋อเหวี่ยงให้ดูหน่อยสกิลยังเหมือนเดิมนะไวทัสอ๋อมีท่าใหม่ชาร์จสไปเดี๋ยวลองดูท่าอะไรเออคล้ายๆกับไวทัสนะเออโอเคใช้ง่ายครับแต่ละท่านี่คือจิ้มไปข้างหน้าล้วนๆนะไม่ต้องมีอะไรมากไม่มีท่าคอมโบเหมือนหอกอันที่แล้วแต่ไม่เป็นไรนั่นคือทางคาซูมิหืมมันเต้เกี่ยวนะนี่มันเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เกิดขึ้นนานนี้หรือเปล่าอืมโอ้ใช่แล้วอพยพตู้อพยพแล้วครั้งที่ข้าจะไปอริสการ์เพื่อสนุกแท้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาไล่ผู้คนอพยพไปหมดที่เรามาที่นี่ก็เพื่อจะบอกให้ผู้คนออกทยอยไปใช่ไหมงั้นก็บอกทีละคนเลยเดก้าไอ้อะไรนะมอนสเตอร์แล้วขอบคุณมากขอบอกไปแล้วโอเคโอเครีบไปรีบไปอิซากิมันหรูมากเอ๊มอนสเตอร์แล้วจริงเหรอโอ้ชิบหายแล้วไปแล้วโอเค ต้องบอกทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปที่โอนิกาชิมะต่อใช่ไหมเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสเควสด้วยเฮ้อดิข้าที่มาที่นี่เพื่อขอร้องหัวหน้าคิดให้ช่วยฝึกฝนข้าไม่เป็นไรไปก็ได้เรียบร้อยนะตอนนี้แล้วก็เหลือแค่สนทนากับมิโลคุอพยพคนจากที่นี่หมดแล้วนี่ใช่ไหมเออแมปก็มีอยู่แค่นี้ไงก็น่าจะหมดแล้วโอเคตอนนี้ทุกคนออกจากที่ไคงาฮาระจอจากจุดพักหมดแล้วเราก็จะไปที่โอนิกาชิมะต่อไหมกลับไปที่โอนิกาชิมะว่าไงจะมาซื้ออะไรเงี้ยเหรอเปล่าภารกิจกูบอกซื้ออะไรมันก็ยังไม่มีอะไรให้ขายกูเลยไม่ใช่เหรอถามจังเลยคำสั่งอพยพทำไมเจ้าถึงยังอยู่ที่นี่อีกข้าบอกให้เจ้าต้องไปที่โอนิกาชิมะไงเออใช่แต่ว่านะผมเป็นพ่อค้านั้นก็ต้องอยู่ที่เพื่อขายสินค้าผู้เดินทางมันไม่มีใครมาแล้วก็บอกให้อพยพไปหมดเลยหามึงรอก็ไม่มีใครมาหรอกบอกให้แต่ผมอยู่ที่นี่แล้วพวกลูกค้าทั้งหลายจะซื้อของจากใครกันพวกเราหมายถึงว่าพวกเราไม่ได้มาพบกันผมคงขายอะไรไม่ได้เลยไงล่ะแล้วแต่ละกันบางทีก็น่าจะอยู่แถวนี้นะพอดีว่าเป็นคนประเภทหลงทิศช้าก็เลยให้แผนที่แกเขาไปมีคนยังอยู่อ่ะมันควรจะมาเออใช่แล้วเธอมาจากนี่กันใช่ไหมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเธอคงรู้ที่ทางดีนะเอเธอชื่อว่าอะไรนะแบงโกจังซังใช่โอ้แบงโกจังซังผมรู้สึกว่ามันลำบากใจแต่ช่วยกันหาตัวคนคนนึงให้หน่อยได้ไหมยังเหลือใครวะใครแม่งไปหลงทางตอนนี้ไม่เคยคิดเลยว่าตอนที่เขาไปแล้วทั้งแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นผมจะรออยู่ที่นี่นะช่วยพาเขามาที่นี่ทีโอเคแน่นอนว่าผมมีรางวัลให้ด้วยโอเคนี่เหมือนจะต้องชอบใช้เงินคนอื่นจริงเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกไงพวกเราก็ต้องตามหาคนนั้นให้แน่นอนก็ต้องอพยพทุกคนน่ะปะไปหากันแม่งไงสัญญาแล้วต้องอพยพทุกคนนี่เราต้องไปหาไปหาไอ้ใครวะขับไล่พูดป่าอ๋อยังมีเควสพูดป่าอยู่เนี่ยเกือบไม่เจอแต่ต้องไปหาพูดป่าที่คีไคงาฮาระด้วยก่อนที่จะกลับไปส่งเควสที่โอนิกาชิมะต้องหาพูดป่าก่อนโหแต่ว่าไหนๆก็ออกมาแล้วล็อกเอาโอ้ไปกดจังซังพวกข้าที่หายตัวไปไม่รู้สินะข้าไม่เคยเห็นคนแบบนั้นหรอกกูยังไม่ทันได้ถามเลยมึงโผล่มาเลยวะอาชัยนั้นอยู่ที่ข้าจะเห็นนะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่คนที่เจ้าทหารป่าอย่าบอกนะมึงหลงเข้าไปในถ้ำงั้นเหรอข้าไม่เห็นเลยนะใช่ป่าโคคุโจเดินทางมาที่มุ่งหน้าที่ป่าโคคุโจเพิ่งเคยเห็นหน้าครั้งแรกน่าจะเป็นพ่อค้าเลขกระมังแต่ข้าเห็นเขากลับมาที่นี่ปฏิญาณอยู่ที่นั่นก็ได้ว่าแต่อะไรงั้นเหรอมีมอนสเตอร์ปรากฏตัวคำสั่งพยพไม่ใช่แค่สุดร้ายใช่พวกมึงก็ไปด้วยกันเลยไปทำไงดีก็ไปสิ
ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นแต่ถ้าอพยพผู้คนเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก็ต้องไปเหมือนกันไปบอกว่ามันไปที่ป่าไคคุโจแล้วก็อยู่ทางซ้ายของข้างบนนี้ใช่ไหมไงก็ไปต้องจัดการกับพูดด้วยดีนะที่มาสังเกตเฟสก่อนหูยตัวเฮ่อะไรวะเนี่ยตัวบ้าเอฟเลยกูจะไม่ยุ่งแน่นอนเขาบอกเลยพูดที่ป่าที่ใครงานฮาระพูดป่าที่นี่ป่าพูดป่าป่ะดูชื่อแม่งก่อนไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งบวกอย่าเพิ่งบวกใจเย็นโอ้โหแม่งวิ่งแม่งดูท่าไม่วิ่งดูท่าไม่วิ่งมึงพูดป่าดีกว่าโอเคงั้นต้องจัดการมึงโอ้แต่ยี่นี่เดี๋ยวรอคอยเฮนนี่ก่อนยี่แม่งโหดมากมาได้เวลาลองนี่ฮอนโกชัวโอ้ตายคาที่ยับพาคีริ้วมึงไงกลายเป็นเศษพาคีริ้วจริงๆแล้วโอเคที่นี่คือพูดป่าแล้วต้องจัดการมันมาพูดป่าวายครัดพอยซันแฟงโอ้โหตายคาที่แล้วนะแทบไม่ต้องต่อ5-2ครับพอยซันแฟงนี่ฮอนโกผมแม่งโหดเกินครับนะจิ้มทีเดียวตายหาหมดชาร์จสไปคาที่ยับหมดแล้วใช่มั้ยมันก็ตอดกูจังเลยนี่ตายคู่เหอะชาร์จสไปโอ้โหจิ้มดอกเดียวด้วงครับนะเจอท่าชาร์จสไปกูชาร์จสไป189กริ้งกันดิครับนะรู้สึกว่าตัวเองแม่งเทพขึ้นมาอะไรอย่างนี้ดันเจียนต้องรอโหดๆหน่อยไหมเวล11แล้วนี่นี่คือป่าครับมาเราต้องเข้าป่าที่ไคโจดันเจียนคงเอาแค่11พอก่อนเรื่อง18อาจจะหนักไปยังไม่แน่ใจจะมีนี่ฮอนโกแล้วแต่ว่าเราต้องเซฟไว้ก่อนนะแล้วเราจะการตรงนี้หาพ่อค้าเจอแล้วคงได้กลับไปส่งเควสที่โอนิกาชิมาแล้วอย่ารีบส่งเควสมากเลยเควสกูเก็บมาเพียบนะส่งทีนี้คงเวลอัพกระจายหรือไม่ก็ได้ของไอเทมมาเพียบเลยคงยังไม่ค่อยได้ไปเช็คกระเป๋าเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปส่งเควสแล้วเดี๋ยวค่อยเช็คกระเป๋าว่าได้อะไรมาบ้างคงจะเพียบเลยที่เขาเป็นปากโคคุโจที่ยามพนันโผล่มาช่วยด้วยแมงอยู่จริงด้วยนะแล้วเข้ามาทำตูดอะไรวะเนี่ยไปดูกันเถอะมานี่ฮอนโกมาเว้ยมาใครอยากโดนชาร์จสไปกูชาร์จสไปเฮ้ยไม่ตายวะพอยซ์เซนแฟงเรียบร้อยไวท์ครัสนี่ฮอนโกเรียบร้อยบอกแล้วกูโหดชาร์จสไปตบธรรมดาเรียบร้อยโอ้โหสบายสบายครับวายทรัสตบธรรมดาทำไมแม่งเทพด้วยกันนี่รู้สึกว่าตัวเองแม่งเทพขึ้นมาหลายขุมตั้งแต่มินิฮอนโกมาใครห้าวอีกใครห้าวอีกเข้ามาใกล้ๆดิวายทรัสตบธรรมดาเรียบร้อยต่อไปก็ชาร์จสไปตบกิ้งอ๋อชาร์จสไปสามารถตบแล้วมันกระเด็นกลับไปข้างหลังด้วยแหลมแหลมทั้งนั้นก็แหลมแล้ว Why Trust โอ้โหใช้ได้นี่แน่นอนมึงคิดว่ากูเป็นใครแล้วพอยซันสไปชาร์จสไปเรียบร้อยพอยซันแฟงใช้แค่ท่าเบสิกธรรมดาไว้ SP จะหมดเติมหน่อยมีเพียบอย่ากลัวมา Why Trustตบธรรมดาตบอีกเรียบร้อยเรียงมาอยู่แนวกันแน่ๆโอเคชาร์จสไปพอยซันแฟงตายหมดสิมึงเลือดผมยังไม่ลดเลยเนี่ยโหไม่อยากจะพูดขอแค่มี SP กูนี่สบายมากครับสายหอกแล้วสายหอกแม่งเทพครับบอกเลยจริงกูแค่จะเอาเทเฉยแต่จริงมันก็ปูหน้าเหี้ยปูหน้าอสูรโอเคปูหน้าอสูรก็อสูรปูจะด่าปูหน้าเหี้ยมอยู่รูปร่างไม่อัปลักษณ์มากพอยตันแฟงชาร์จสไตรชาร์จสไปวายครัสตบธรรมดาวายครัสพอยตันแฟงมาบวกเลยมาชาร์จสไปตบอีกตบธรรมดาวายครัสนี่อะไรเรามาตบนี่ครับกูเย็นบวกเลยมากูไหวอยู่ไหวอยู่มาตบอีกน้ำพอยซันแฟงตบโอ้ไอ้จะเอาชาร์จสไปโอ้ยมาดิมาคิดว่ากูกลัวเหรอฮะกูยืนบวกเลยบีทพอยซันแฟงมาเถอะฟักมึงนี่เองมาทำตู่ได้เนี่ยถามอีกทีขอโทษทีเจ้าพ่อช่วยบอกทางจุดพักได้ไหมยังจะจุดพักอีกเขาอพยพกันหมดแล้วอีตูดเฮ้ไม่รู้คุณส่งเจ้ามางั้นเหรอ
เฮ้ยรอดแล้วเออโทษด้วยนะทำให้เจ้าเดือดร้อนโอเคข้าจะได้ส่งสินค้าให้มือคนทีจะรู้ป่าวข้าเดินทางเป็นครั้งที่10แล้วนะเนี่ยไงเถอะมึงหลงทางเข้ามาเองใช่ไหมเนี่ยมึงมีหลงมาได้ว่าไงนั่นมอสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเหรอมีคำสั่งยกเออใช่เอาของมาเดี๋ยวกูไปส่งให้ก็ได้ไงข้าขอเดินทางไปเจ้าด้วยสิอ๋อโอเคโอเคงั้นเอางั้นก็ได้เรียบร้อยครับนะไอ้พ่อค้าซื้อเบื่อเกรด S โคตรแล้ว 3S มีไหมโอ้โหเมนเสียใจครับที่สูงสุดได้แค่ 2S นะเมนกูได้ 3S ไปแล้วทุยคุยจังเลยมันมากครับนี่ฮอนโก for the win นะบวกบอสใหญ่กูไม่กลัวเลยครับนะเกือบตายเหมือนกัน HP หมดเลือดหมดไม่คิดจะกันเลยบวกอย่างเดียวอ่ะแหมถ้าเกิดตอนนี้เจอไอ้ตัวทอแบบตอนนั้นอีกนะน่าจะชนะแม่งได้แล้วโอเคตอนนี้เราต้องกลับไปรายงานมิโลคุไหมต้องกลับไปหาแม่งอีกต่อใช่ไหมไงมิโลคุเรียบร้อยแล้วว่าเงยจะมาซื้ออะไรเงี้ยเหรอไม่ได้ซื้อมันก็ถามอย่างเด็กไม่ซื้อเออเรียบร้อยเอาไปเฮ้ยขอบใจนะที่สุดกลับมาที่นี่ได้ทีเออแค่ขอบคุณมากข้าได้พบกับมิโลคุซังเห็นแล้วเจ้าชอบหายไปเรื่อยนี่มันกี่ครั้งแล้วฮะไอ้แซดขอโทษแต่ข้าไม่รู้ทำไงดีเหมือนกันจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยขอบใจเธอมากนะแล้วก็ดูเหมือนตอนนี้ความวุ่นวายทั้งหลายก็จบลงแล้วสุดร้านค้าเปิดแล้วนะฮะเปิดจริงอ่ะไหนๆขอดูหน่อยมีอะไรขายไหมทีแล้วถ้าไม่ได้เธอช่วยก็คงไม่ขั้นนี้แน่ได้มากาธรรมชิ้นใหม่ไปแล้วนะไปกดจังซังผมติดหนี้เธอแล้วนะเพราะฉะนั้นเธอได้ส่วนลดพิเศษกับเจ้าไว้เจอกันที่อ๋อจะไปเปิดร้านที่โอนิกาชิมะได้ได้เดี๋ยวตามไปไปใช่ไหมโอเคครับเท่านี้แล้วก็หมดแล้วดิเออหมดเควสทุกอย่างแล้วทีนี้เราก็ไปเหลือแค่ไปส่งเควสเออโอ้ยการผจญภัยในคิคไคงาฮาระครับผมนะที่ยาวนานก็ได้จบสิ้นแล้วกลับมาแล้วฮีโร่กลับมาแล้วหึไอ้มิโลคุอยู่ตรงนั้นป่ะใช่มึงใช่ไหมเนี่ยใช่ดีว่ะเออไงมิโลคุไหนขอดูหน่อยมึงขายอะไรวะอ๋อพวกไอเทมพวกนี้เหรอเอองั้นเดี๋ยวกูอาจจะมาบ่อยแล้วก็มีขายพวกดาบกูมีตังจะว่าไปกูมีตัง5ล้านนั่นเนี่ยเพิ่งสังเกตโฮลีเชียทำไมมันเยอะได้ขนาดนี้เออมันให้มากาธรรมะมากูมานี่กูยังไม่ใส่เลยเดี๋ยวขอใส่กันมากาธรรมะสกอร์สเตตัสสวมใส่มากาธรรมะอันใหม่เนี่ยฮาคูไลมากาธรรมะป้องกันกายภาพ29ตรฐานเวทเพิ่มเข้าไปอีกเราใส่ได้4อันใช่ไหมตอนนี้เรามีแต่มีแต่มากาธรรมะสายป้องกันนะมีมากาธรรมะสายโจมตีไหมถามเอมีโลคู่ก่อนกูมีตังอยู่แล้วแหละซื้อก็ซื้อได้มากาธรรมะป้องกันกายภาพถ้างั้นซื้อไหมครบเลยไหมเอามานี่มาซื้ออืมเตตัดสวมใส่มากาธรรมะที่เหลืออีก2อันยัดให้ครบครับนะเรียบร้อยป้องกันกายภาพเพียบนิฮอนโกบีชนิฮอนโกบวก10โอเคโอเคทีแล้วก็ไปไล่ส่งเควสโอ้โหไม่กูได้ยินเสียงสายฟ้ามาแต่ไกลแม่งโหดมากเจกรีนโหชุดค่อนข้างจะเซ็กซี่นะดูครับแล้วดูอาวุธเลเวล110 holy shit เจกรีนเขียวจริงครับเขียวยันหัวเลยนะทุยเขานิ่งกันมากเลยเราคงจะไม่ไปยุ่งกันแล้วกันเรามาเริ่มไล่ทยอยส่งเควสดีกว่าครับนะหลังจากที่รอคอยเอาไปเดินทางไปทำเควสตั้งนานเริ่มจากอวยะไหมคะมันจูโอ้ขอบใจนะมาไงไอ้ลูกลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยรับมันไว้เถอะโอเคจัดมา1อันต่อไปก็คนนี้ต่อเลยร้านซูชิกูจัดการให้มึงหมดแล้วเว้ยเออคดียอดชาวประมงสามารถส่งคนมาหาปลาอีกครั้งแล้วโอ้โหคำคิดเลยนะว่าจะสามารถจัดการได้แน่นอนถึงแม้ที่นี่จะไม่มากนะแต่มันคือมังกูโรซูชิโอเคสำเร็จเรื่อยๆครับนะอ้าวหอลืมไอตัวนี้แม่งจิ๋วมากกูไม่ทันมองตัวมันก็เล็กเกินมาแล้วจ้าเออยักษ์จิ๋วอสูรลบเอออสูรจิ๋วมันเลยคุยยังยากเลยเนี่ยเออเรียบร้อยเขาอ่ะแล้วเจ้าแข็งแกร่งน้อยไม่เท่าข้าหรอกนะหัวยังจะขี้คุยอ่ะเอามาบ่นมากจริงสำเร็จเควสอีกหนึ่งอันไปเอาเดี๋ยวไปส่งตรงนู้นกันสมิญคลังสินค้ากลับมาแล้วเท่านี้ข้าก็ไม่ต้องห่วงเรื่องธุรกิจข้าอีกแล้วแบงก์โกจังเอาล่ะที่ก็สิ่งที่ข้าจะให้เจ้าขอคุณอีกครั้งนะได้ตังค์มาเพิ่มอีกครับแต่จริงกูมีตั้ง5ล้านนะได้ตังค์ได้มา400อ้าวเดี๋ยวแล้วทำไมมีมอนเตอร์ตรงนี้วะเดี๋ยวนะมึงมาอยู่ในเมืองได้ไงเนี่ยเดอะฟากอ๋อเป็น NPC ใช่ไหมกูเนี่ยหมดอสูรร้ายจิ้มแมงสักหนึ่งทีส่งเควสกันไงที่อวดแล้วผมจำได้หานี่แม่งอวดกูทำไม่ได้ไงกูทำมาแล้วบอกเลย
ฮ้ยผ่านทำได้กูเหรอพูดจริงป่ะเนี่ยเด็กสัตว์นี่ไม่เป็นแล้วสำหรับมือใหม่นะใช่แล้วงั้นข้าจะให้มังกรธรรมะนี่เป็นของรางวัลอ้าวก๊อบลินมังกรธรรมะเขียนไปได้เก็บได้มากมายได้ลัคกี้บ็อกซ์บวกหนึ่งเอาล่ะไหนขอดูไอ้มังกรธรรมะที่ได้มาหน่อยว่ามันดีกว่าของเราป่ะถ้าได้เปลี่ยนอันนี้แล้วกันก๊อบลินมันดีกว่าโหก๊อบลินมันดีกว่าเยอะเลยว่ะงั้นใช้ก๊อบลินแล้วกันโอเคงั้นหัวหน้าคีจิโอ้แบงโกจังทุกคนอพยพกันไปหมดแล้วสิหน้าดีมากดีมากขอบใจเจ้ามากเรียบร้อยนะเฟรนชิปโมเดลคิดอ๋อเพื่อความสัมพันธ์ได้อีพีบูธแบงโกจังข้าได้เห็นเทพสูตรตัวหนึ่งที่ถูกผนึกไว้ที่โอคินิกาชิมะแห่งนี้ยังมีอยู่อ่ะตามบันทึกว่ากันว่าอยู่ที่บนเกาะนี้มากว่า200ปีแล้วเป็นช่วงที่เหล่ายักษ์ถือกำเนิดเช่นกันโอ้โหผลจากการที่มันถูกทำลายทำให้ปรากฏเทพอสูรรูปร่างมังกรห้าหัวไอตัวที่เราเจอป่ะลมหายใจมังกรของมันเป็นเปลวเพลิงที่ร้อนแรงคมเขี้ยวมันน่ากลัวมากเมื่อตึกสูรหันก็สามารถกวาดโจมตีสนักรบได้ทีละคนโหดมากชื่อของเทพอสูรนี่ก็คือเทียมแมทมันชื่อแม่งโคตรโหดเลยขาเทพอสูรตัวนี้กลับมาปีใส่ครั้งก็มันจะเกิดไหนักใหญ่ๆแน่นอนเลยนั่นคือสิ่งที่เขียนไว้ตำนานแบงโกจังข้ามีบางอยากจะถามเจ้าเป็นเรื่องสำคัญมากพวกเราจะไม่ยอมให้เทพอสูรที่ถูกปฏิกูลไว้กลับมาเป็นสลาดอีกครั้งดังนั้นตอนนี้เริ่มมีข่าวลือกระจายไปทั่วโลกเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเทพอสูรข้าอยากให้เจ้าเดินทางไปตามสถานที่ที่มีเทพอสูรเผื่อบางทีต้องเดินทางกันแล้วใช่ไหมน่าอายที่ต้องพูดแบบนี้แต่ว่าร่างกายของข้าไม่พร้อมจะออกไปต่อสู้ถ้าคันท่าบึ้งอย่างไม่ไหวและกูแหละดูกูเป็นผู้หญิงอ่อนแออลาชอนนะเว้ยและผู้คนจำนวนมากในเกาะนี้ก็ไม่รู้วิธีการต่อสู้ดีพอต้องขอโทษด้วยจริงๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราเองแต่เจ้าจะต่อไปข้ารู้สึกได้จากตัวเจ้ารูปร่างผอมเพรียวไร้กล้ามแต่มีพลังมีจิตวิญญาณสัมผัสได้กูคือลิวทุยเจ้าจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถทำให้ผืนดินแม้แต่สวรรค์ต้องสะเทือนเลยเอาจริงดิชมกูมากไปว่ะเชื่อว่าเจ้าสามารถทำให้โลกนี้กลับมาเป็นสมบูรณ์สุดเลยครั้งจริงนะขนาดนั้นเลยการเดินทางนี้มันจะเป็นเป้าหมายในการเดินทางให้เจ้าแล้วมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยนะขำอย่างเงี้ยขอเจ้ายิ่งขึ้นข้าเชื่อมั่นว่าเจ้าทำได้แน่นอนเลยแน่นอนว่าใครช่วยเหลือเจ้าแน่นอนหากข้าทำได้แม้ศัตรูนั้นจะเป็นอสูรชั่วร้ายตำนานขนาดไหนก็ตามโอเคเพราะนั่นเป็นเรื่องการช่วยเหลือพวกคนจากอาเซลฟูริโกมาข้าได้เลยโอเคอะไรเนื้อท่านกำลังจะส่งแบงโกจากตังให้ไปสู้กับสุนัขกลัวคนนั้นคนเดียวอย่างนั้นเหรอไม่ได้หนูต้องตามไปด้วยแล้วท่านใช้ไม่ได้หรอกนะท่านรู้ต้องมีคนออกไปเสียชีวิตแบบนั้นน่ะเดี๋ยวที่เจเน่บอกอะไรอะไรว่าเฮ้ยจับกลับแล้วไม่ใช่ผู้ใจหญิงอะไรเนี่ยฮะอะไรอีกกันเนี่ยเชื่อฉันต้องขอช่วยอะไรได้บ้างแน่มันอย่างนี้เจ้าเทพสุนัขมันเอาปิ่นปักผมซื้อใหม่ได้เมื่อกี้กูเห็นราคาเป็นแสนใช่ไหมเดี๋ยวกูซื้อให้เลยโอเคป่ะแค่ปิ่นปักผมต้องไปเสียกับเทพสุนัขเลยแหละคุณเจ้าหญิงครับแล้วมันกลับมาเด็กกูซื้อให้ใหม่แล้วหรือว่านี่คือภารกิจที่ท่านหญิงว่างั้นเหรอไม่ครับไม่ยอมเด็ดขาดเลยแง่ดิจะพาตัวกลับตอนแรกนึกว่าง่ายชิมหายแล้วถ้าเกิดทำภารกิจนี้คงจะน้าเลยล่ะบางตรงถ้าท่านหญิงกังวลเรื่องเกี่ยวกับเทพสุดข้าจะไปเองข้าจะนำปิ่นผงท่านหญิงกลับมาได้ด้วยอย่าคิดสิเนี่ยจังถ้าฉันไม่ทำมันด้วยตัวเองมันไม่มีความหมายอะไรกันท่านหญิงเลยปกติเรื่องไร้สาระแบบนี้ทำไมท่านถึงไม่มีเหตุผลเลยท่านหญิงไม่มีเหตุผลเลยที่คนที่มีตำแหน่งสูงสักท่านต้องไปทำอะไรแบบนั้นท่านคือโอหญิงทายาทของท่านโชกุนเชียวนะลูกโชกุนเชียวนะเว้ยแล้วยังไงกันฉันไม่ต่างกับพวกตุ๊กตาไม่ดิฉันจะยอมมีชีวิตนะจะไม่ใช่ฉันโนอิฉลาบอยบินแล้วถ้ามีอะไรจะบอกนะอย่าคิดฉันจังตั้งแต่โตมาฉันได้เรียนดูแบบไม่ฉันต้องไม่เคยต้องการฉันได้รับมาอย่างง่ายดายไม่รู้ปกติสำหรับทุกคนแล้วหลังจากที่ฉันโตขึ้นฉันเริ่มจะออกจากปราสาทกูอยากจะออกไปทำอะไรบ้างเคปปาเพราะฉันได้เข้าใจทุกอย่างไม่ใช่อย่างที่คิดฉันได้เห็นอสูรได้เป็นจรได้เห็นผู้คนเข็นฆ่าเขาทุกคนอยู่รอดทีนี้พวกเขาเป็นแค่ตัวเล็กๆแกฉลาดมากกว่าแท้ๆพวกเขาต้องเจ็บปวดในเขาได้การชีวิตอยากให้เขาพูดให้มีความสุขบ้างต้องฟังเราต้องฟังฉันนี่อาศัยในโลกที่ถูกสร้างขึ้นห่างไกลกับพวกเขามันทำให้ฉันเหมือนเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันอยากมีชีวิตอยู่ด้วยความจริงกับไม่ควรจะสร้างอะไรที่นี่จังยอมเถอะนะขนาดนี้แล้วถ้าท่านหญิงตั้งใจถึงขนาดนั้นข้าคงมีสิทธิ์ไปห้ามได้เรื่องที่เทพสุรจะฟื้นคืนชีพนั้นคงไม่สนใจไม่ได้แล้วสินะอย่าคิดถึงในจังแต่ข้ามีเงื่อนไขยิงหนึ่งอย่างท่านหญิงคิดกะหายการอันตรายแล้วก็ผมทำตามคำสั่งของข้าด้วยเข้าใจหรือไม่ถ้าท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ไม่ยอมให้ท่านไปเด็ดขาดแต่ตกลงก็ได้อย่าคิดในจังถ้าโกรธฉันหรือเปล่าไม่โกรธเขานะนะ
ท่านโยชิสึเดะแน่ใจแล้วหรือท่านผู้หญิงนั้นได้ดีออกจากบ้านนะที่ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าหญิงเชียวนะไม่จะเป็นต้องกังวลอย่างไรแล้วท่านหญิงก็พอมีพื้นฐานการสู้อยู่บ้านนอกจากนั้นข้าจะเดินทางไปด้วยปกป้องเองถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ข้าจะจัดการเองไม่ว่าสัตว์ตัวนี้เป็นเทพสูรก็ตามแน่และอย่างที่ว่าการเดินทางที่มีเป้าหมายที่ดีมันน่าจะทำให้เจ้าหญิงได้เรียนรู้อะไรบ้างแน่โอ้ยขำโอ้ยมันขำมากเลยตอนนั้นแหละจะบอกไม่ขำอะไรยักษ์แหน่เนี่ยไม่รู้ดิกูขำแม่กูจังดูเหมือนจะถูกตัดขาดจากบทสนทนาเลยนะนั่นดิกูเคยพูดอะไรบ้างเนี่ยในเกมเนี่ยฮะท่านนุ่มสาวและเจ้าหญิงมีเพียงเรื่องเทพสุรในหัวเท่านั้นเองเอาละข้าได้ตัดใจแล้วถึงแม้เจ้าต้องออกเดินทางดูโลกซะบ้างแต่ก็อย่างที่เจ้ารู้ดีปกติพวกเราไม่ให้พวกยักษ์ในเกาะได้เดินทางผ่านตะกร้าชิมะไปได้มีเพียงไม่กี่คนนั้นที่ได้รับการยอมรับสามารถเดินทางออกไปได้แต่ตอนนี้อนุญาตแล้วเจ้าจะต้องไปทดสอบความแกร่งที่ศาลเจ้าแห่งยักษ์ที่นั่นเป็นที่ที่ยักษ์ทั้งหลายได้ไปทดสอบตัวเองกันมานานแล้วทุกคนที่ไปที่นั่นต้องมีพละกำลังที่แข็งแกร่งร่างกายบึกบึนกูบอกว่าออนแอนเอาละชอนเพื่อเอาชนะอุปสรรคระหว่างทางให้ได้แต่ข้าเชื่อเจ้าไม่เป็นไรแน่นอนถึงแม้เจ้าจะไม่บึกบึนเท่าข้าก็เดี๋ยวอย่างจะขมเอาละไปได้แล้วออกเดินทางซะแล้วจงเอาชนะกลับมาให้ได้โอเคเราได้ที่หมายใหม่ครับไปยังศาลเจ้าแห่งยักษ์ยังมีเควสต่ออีกครับกูรับมาโอ้เจ้าเก่งแล้วครับปลื้มมากเลยข้าได้เตรียมของเล็กๆน้อยๆเข้าคือสควิดนิกิลิดีไปสิแต่เจ้าอย่าลืมพัฒนาตัวเองด้วยล่ะโอเคเจอภาพระดับ10สควิดนิกิลิโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วแต่เพิ่มค่าความสัมพันธ์หน่อยคู่หูอัปเกรดได้แล้วนี่แน่เพิ่มไปอีกขั้นนึงนะครับนะเพิ่มต่อหม้อของขวัญนี่ก็ต้องรอเควสถ้าอัพความสัมพันธ์ได้ก็อัพเลยครับนะผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเหมือนกันเควสชิปคิดโอ้ยเดี๋ยวนะนี่ไปชิปโกฟิตหม้อของขวัญขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้อะไรมาตอนที่กำลังเดินมาโอ้โหโอ้พอโจมตี123ถึง164ชิมหายแล้วขวัญยักษ์ตัดทุกอย่างได้2ท่อนดูหนักออกมาแล้วมีพลังกล้ามเหนือผู้ใช้งานโอ้แล้วสกิลก็1 2 3สกิลขั้น3ด้วยอ่ะสกิลก็ขั้นแรงกว่าชิบหายแล้วผมเริ่มจะเอ็นเอียงอ่ะดินี่ฮอนโกหรืออันนี้ดีวะอันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวขอปิดไปก่อนโอเคเปลี่ยนสุเกดาชิเป็นขวานฮะไม่ได้เหรออ๋อมันเป็นระดับสูงนี่เองต้องการเลเวล13ก็ใกล้จะถึงอันนี้ว่ะบาดิเช่โอ้โหเวรกรรมเว้ยมันทําซะนี่ฮอนโกกูกลายเป็นขี้เลยนะซาดมากโอเคครับผมนะถ้างั้นผมขอตัดพาร์ทในวิดีโอนี้ครับผมนะเสร็จไปแล้วครับสำหรับภารกิจที่ใครงาฮาระนะครับผมนะจากการลาดไปทั้งถ้ำนู้นถ้ำนี้แล้วก็ไปจัดการช่วยคนอพยพมาเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะไปถึงพาร์ทต่อไปจะเป็นเควสใหม่ครับผมนะการรับบททดสอบเพื่อจะออกจากเกาะแห่งยักษ์ใช่ไหมโอเคครับผมงั้นก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมไม่เป็นแคสเตอร์นะสำหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้เช่นเคยครับผมนะลิงก์เกมอยู่ด้านล่างไปโหลดเล่นกันได้แล้วไว้เจอผมได้ในเกมนะผมนะเจอแต่พวกเทพๆทั้งนั้นเลยครับผมนะไว้เจอกันใหม่ครับผมเป็นแคสเตอร์ตัวนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง